นับถอยหลังรอลืมตาดูโลกคลังสมบัติโน้ตวิเศษหมื่นล้านเตรียมยกให้ทายาทคนที่4โน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ปัจจุบันอายุ39ปีเป็นลูกชายคนเล็กของวินัยและคุณอุไรวรรณรังสีสิงห์พิพัฒน์และเป็นน้องชายแท้ๆของโน้ตวิศรุตสามีซุปตาสาวอย่างชมพู่อารยาและยังมีพี่สาวแท้ๆอีก2คนนั่นก็คือณภาวิไลและดร.รัฐวิไลโดยเป็นทายาทรุ่นที่2ของกลุ่มบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดโน้ตวิเศษเรียนไฮสคูลที่ประเทศออสเตรเลียเขาใช้แววเก่งทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมากบวกกับเติบโตในครอบครัวอุตสาหกรรมมีพี่ๆเรียนวิศวกรรมกันหมดทำให้โน้ตวิเศษสนใจเรียนด้านวิศวะเช่นกันทำให้เขาเลือกศึกษาต่อปริญญาตรีทางด้านวิศวะเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย University College Londonต่อมาโน้ตเลือกเรียนทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อมาต่อยอดให้ธุรกิจของครอบครัวโดยเขาสามารถคว้าปริญญาโทด้านธุรกิจถึง2ใบที่มหาวิทยาลัยคิงตันและหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย Imperial College London ประเทศอังกฤษธุรกิจหมื่นล้านของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์แสงสว่างอันดับ1ของประเทศไทยและยังมีอีกหลายบริษัทในเครือหนึ่งในนั้นคือบริษัทสายไฟมีล่าเคเบิลที่หนุ่มโน้ตเป็นผู้ดูแลนอกจากนี้โน้ตวิเศษมีธุรกิจของตัวเองโดยมีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท S24 จำกัดผลิตเครื่องดื่มสลิมดิ้งรวมถึงธุรกิจกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์นอร่าของบริษัทนอร่าซูเปอร์ฟู้ดจำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยเงินทุนส่วนตัวของตัวเองไม่ใช้เงินกงสีจึงถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแถวหน้าเลยทีเดียวอีกทั้งตอนนี้หนุ่มโน้ตนั้นก็กำลังได้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวหลังจากที่ภรรยาสาวสวยแพทริเซียกู๊ดได้ตั้งท้องลูกคนแรกและได้ท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วเอาเป็นว่าแฟนๆเตรียมเกาะขอบจอรอชมโฉมหน้าหนูน้อยทายาทคนที่4ของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้เลยค่ะ